ตอนนั้นก็อึดอัดหน่อยครับอาจจะกลัวมันอยู่ไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยกลัวเขาจะไล่มั่งอะไรมั่งคิดไปอะครับ สบายใจถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วขอขอบคุณกรมธนารักษ์ที่มาดูแลแจกเอกสารสิทธิ์ภาคภูมิใจได้เช่าแล้วแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็อยู่ทำกินอย่างมีความสุขขอบคุณกรมธนารักษ์ครับและประสบความสำเร็จมากหลังจากนี้สิ่งที่จะตามมาคือการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของถนนหนทางเนี่ยในอนาคตเมื่อมันมีสิทธิ์เข้าไปแล้ววันนี้จากที่ไม่เคยขอทะเบียนบ้านได้เราขอทะเบียนบ้านได้เราสามารถขอสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาเข้าบ้านได้เป็นจุดเริ่มต้น